สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องนี้นะครับนี่เป็นสูตรคำนวณนะครับหาตัวเลขเด่นเป็นสูตรแบ่งปันนะครับประจำงวดที่1ตุลาคมนะครับนำผลงานของงวดที่ผ่านมามาให้ชมกันก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับที่นำลงให้ชมกันหลายงวดติดแล้วนะครับก็ผลงานจะเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเด่นในงวดที่แล้วนั้น789นะครับเป็นตัวเด่นนะครับก็ผลงานของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก143นะครับส่วน2ตัวล่างนั้นออก71นะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นที่เข้านะครับในงวดนี้ก็จะเป็นนะครับ7นั่นเองนะครับก็ผ่านอีกงวดนึงนะครับงวดนี้ก็มีโอกาสนำมาลงให้ได้ชมกันอีก1ครั้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับให้พี่น้องได้พิจารณากันดูนะครับเผื่อจะไปชนนะครับกับตัวเลขที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ตัดตัวเลขที่เหลือน้อยลงนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับมีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับมีตัวไหนน่าสนใจนะครับสูตรหวยเด่นนะครับหรือว่าสูตรแบ่งปันนะครับผมประจำวันที่1ตุลาคม2560นะครับนำ3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวล่างมาวางนะครับหลังจากนั้นใช้หลัก10ของรางวัลที่1นะครับและหลักหน่วยของ2ตัวล่างหรือว่า2ตัวหมุน1ครั้งนะครับมาบวกเข้าด้วยกันนะครับหลัก10ของรางวัลที่1ก็คือ4นะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็น1นะครับก็นำ4นะครับนำ4มาบวกกับ1นะครับก็จะเป็น5นะครับสูตรนี้บวก1เดินหน้าอีก29นะครับ5บวก1ได้6นะครับ6บวก1ก็จะเป็น7นะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นนะครับเลขเด่นในงวดนี้สำหรับสูตรนี้ก็จะเป็น567นะครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับก็มาติดตามดูกันว่างวดนี้นะครับสำหรับสูตรนี้สูตรแบ่งปันนะครับจะเดินต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับงวดนี้ก็ลองติดตามกันดูอีกสักหนึ่งงวดก็แล้วกันนะครับ567นะครับเป็นเลขเด่นสำหรับสูตรนี้นะครับผมโอเคนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับแบ่งปันกันสั้นๆอธิบายสั้นๆให้เข้าใจนะครับเพื่อไม่เสียเวลามากมายนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในสูตรต่อๆไปนะครับในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เกียรติติดตามจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินทองใช้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ